สวัสดีเพื่อนๆชาวเซฟกี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Step News รายการข่าวสาร IT สั้นๆที่จะทำให้คุณพบกับข่าวสารภายในเวลาไม่กี่นาที Samsung เปิดพนักงานฝ่ายออกแบบ Exynos ออกคุณผู้ชมและเตรียมเลิกทำคัสตอม CPU Mongoose จะเป็นอย่างไรนั้นถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาหลายๆปีมานี้ทุกคนคงจะรู้จัก CPU ของ Samsung เป็นอย่างดีคุณผู้ชมโดยเฉพาะ CPU อย่าง Exynos คุณผู้ชมซึ่งมีรากฐานมาจาก ARM Cortex A series นั่นแหละแต่ว่ามีการคัสตอมบางส่วนเนี่ยเข้าไปใน CPU หลักของตัวเองอย่างเช่นพวกของ Mongoose คุณผู้ชมแล้วทำงานร่วมกับ Cortex รุ่นต่างๆอีกทีหนึ่งโดยทางล่าสุดคุณผู้ชม Samsung ได้มีการปลดพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบ CPU Exynos ทั้งหมดออกคุณผู้ชมโดยมีผลทันทีสิ้นปีนี้โดยทาง Samsung นั้นมีแนวโน้มว่าจะใช้ SoC หรือว่า CPU ที่มีการทำงานของ Cortex ล้วนๆแทนเพิ่มเติมให้ค่ะว่า CPU ที่ใช้ใน Android เนี่ยมาจากรากฐานสถาปัตยกรรมเดียวกันนั่นคือ Cortex คุณผู้ชมซึ่งเป็นของ ARM นั่นเองหลังจากนั้นแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีการนำไปปรับแต่งให้เหมาะสมกับการทำงานของตัวเองอีกทีนึงนั่นหมายความว่า Exynos รุ่นต่อๆไปเนี่ยจะไม่มีคัสตอม CPU เป็นของตัวเองแล้วคุณผู้ชมแต่จะใช้สถาปัตยกรรมหลักของ ARM เป็นหลักแทนโดย Samsung ได้มีการยื่นต่อกรมแรงงานของรัฐเท็กซัสว่าจะมีการปลดพนักงานจำนวน290คนออกโดยมีการจ่ายเงินค่าชดเชยให้ในตามรายงานและจะมีผลทันทีสิ้นปีนี้วันที่31ธันวาคมจากการปิดตัวของฝ่ายพัฒนา CPU Exynos จนถึงตอนนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า Samsung นั้นวางแผนอะไรต่อไปในปี2020เพราะว่า Mongoose นั้นได้ถูกใช้ใน CPU ระดับแฟลกชิปของ Exynos มาตั้งแต่ปี2016เริ่มตั้งแต่ Exynos 8890หรือว่า Samsung Galaxy S7 Series และแม้ว่าล่าสุดอย่าง Samsung Galaxy S10 นั้น CPU ของเขาจะสามารถทำคะแนนได้สูงสุดในส่วนของการทำงานอย่าง Single Core ซึ่งทำงานได้ดีกว่าฮานาของ Snapdragon อีกด้วยซ้ำแต่ทว่าหากนับในส่วนอื่นๆแล้ว Snapdragon ก็ยังดูเหนือกว่าในหลายๆจุดโดยเฉพาะในเรื่องของ GPU หรือว่าเรื่องของการเล่นเกมที่เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกสักทีสำหรับ CPU ของฝั่ง Android หลายๆเจ้าถ้า Samsung นั้นตัดสินใจแล้วว่าจะทิ้งคัสตอม CPU ของตัวเองทิ้งทาง Samsung เองก็จะเลือกใช้ทางหน้าของ ARM CPU ทั้งหมดในอนาคตในขณะเดียวกันหัวเว่ยคีรินและทางหน้าของ Qualcomm เนี่ยก็ใช้สถาปัตยกรรมของ ARM เช่นกันและนำไปปรับแต่งต่อให้เป็นแบบของตัวเองโดยทาง Snapdragon คุณผู้ชมได้มีการปรับแต่งทางหน้าของ Semi Custom แทนที่จะใช้ตัว Custom หลักเนี่ยเข้าไปแทนตั้งแต่ Snapdragon 800 Series เป็นต้นมาและทุกคนก็คงจะเห็นแล้วว่า Snapdragon 800 Series นั้นทำผลงานออกมาได้โดดเด่นขนาดไหนและล่าสุดณปัจจุบันนั้นยังไม่มี CPU ของ Android เจ้าไหนสามารถทำกราฟิกได้ดีไปกว่า GPU Adreno ของ Snapdragon เลยทั้งสิ้นแม้ว่าที่ผ่านมาเราเองก็ต้องยอมรับว่าทั้ง Huawei Kirin และ Exynos นั้นถือว่าเป็น CPU ระดับแฟลกชิปทั้งคู่แต่เมื่อพูดถึงเรื่องการเล่นเกมแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ย่อมพ่ายแพ้ให้กับ Qualcomm Snapdragon อยู่ล่ำไปการใช้ GPU อย่างมาลิคุณผู้ชมซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมของ ARM นั้นไม่เพียงพอจริงๆที่จะทำให้การเล่นเกมนั้นเทียบเท่ากับตัวของ Snapdragon Series ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนอดีตกลับไปคุณผู้ชมทางหน้าของ Qualcomm นั้นได้ไปซื้อสถาปัตยกรรมของ AMD ที่ตอนนั้นเนี่ยกำลังจะทำตลาดเกมมิ่งอยู่คุณผู้ชมแต่ดูแล้วเหมือนจะล้มเลิกทางหน้าของ Qualcomm เนี่ยเขาก็มีการไปซื้อแผนกพัฒนาตัว GPU Mobile ตรงนี้เนี่ยมาคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วทำให้ณปัจจุบันเนี่ยทางหน้าของ Snapdragon ก็คือ CPU ที่เล่นเกมได้ดีที่สุดในโทรศัพท์ Android ไปเรียบร้อยและก็ยังครองแชมป์อยู่หลายปีต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้คุณผู้ชมหลายเดือนก่อนเนี่ยทางหน้า Samsung เองก็ได้มีการขยับตัวในเรื่องนี้เหมือนกันมีการประกาศว่ากำลังทำงานวิจัยร่วมกันกับบริษัท AMD ที่เรารู้จักกันในนามค่ายแดงในการพัฒนา GPU คุณผู้ชมแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีความคืบหน้าและอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนอันหนึ่งนั้นไปสืบทราบมาว่า Adreno นั้นก็ถูกพัฒนาโดยทีมของ AMD เช่นกันถ้าเกิดว่าทางหน้า Samsung นั้นได้มีการใช้ทีมงาน AMD ในการพัฒนา GPU ในส่วนต่อไปในอนาคตเนี่ยย่อมทำให้ CPU ของ Exynos นั้นน่าสนใจไม่น้อยเพราะในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกับการใช้งานทั่วไปแล้ว Exynos เองก็แรงไม่แพ้ใครเหมือนกันแต่ว่าการบริโภคแบตเตอรี่นั้นทางหน้าของ Samsung Exynos ก็ยังถือว่ากินแบตเตอรี่มากกว่าคนอื่นไม่น้อยและการเล่นเกมก็ยังสู้กับ Snapdragon ไม่ได้เช่นกันหากในอนาคตมีการใช้สถาปัตยกรรมของ ARM ทั้งหมดสามารถประหยัดแบตเตอรี่ได้ดีขึ้นและมี GPU ที่พัฒนาร่วมกันกับ AMD ออกมาจริงๆย่อมทำให้ความน่าสนใจของ CPU Exynos ในปี2020นั้นน่าสนใจอย่างยิ่งยวด
และนี่คือ Step News รายการข่าวสาร IT หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คลิปของเราด้วยจะไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะคลิปใหม่ๆจะดูรู้ก่อนใครแล้วเราเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีจ้า